สบายดีตอนนี้ก็เป็น EP ทำอิฐเนาะของแม่ปุ้งปัจจุบันนี้ก็27ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์นี่แหละที่เฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อแบบอยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเนาะในการถือผ้าข้างทำอิฐก็ผมเป็นบ่เชิงว่าแชร์ประสบการณ์เนาะเป็นการบันทึกไว้ในแต่ละอาทิตย์พัฒนาการของลูกอยู่ในท้องแล้วก็อาการของตัวเองเนาะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อใดร่างกายอย่างนั้นนะเชื่อว่าแม่ๆหลายๆคนเนาะที่ว่าถือผ้าเนี่ยก็จะฮู้ว่าในแต่ละอาทิตย์นะร่างกายเฮามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อใดลูกเฮามีการพัฒนาเนื้อใดสินะแล้วก็จะเก็บวิดีโอตัวนี้ไว้ให้รู้เปิ้งบัดเป็นใหญ่อย่างนั้นนะก็เลยว่าตัดสินใจให้คลิปนี้ขึ้นมาเนาะเชื่อว่าตอนนี้ก็ถือผ้าได้อัน18อาทิตย์หรือว่า4เดือน4เดือนปลายอย่างนั้นเนาะก็คือเอาหูจากการเอโก้เนาะนี่มันจะมีใบเอโก้ตัวนี้เข้าไปเอโก้ UMC ก็คือตั้งแต่ถือพามานี่ไปฝาดท้องอยู่เศรษฐาแต่ว่าในเดือนที่ว่าล่าสุดที่ว่าไปหาหมอเพิ่นบ่ได้ให้เอโก้นะเพิ่นให้แต่กวดเลือดอย่างเดียวสินะบัดนี้เฮาก็อยากรู้ว่าลูกอยู่ในท้องนี่มีพัฒนาการแนวใดก็เลยว่าไปเอโกยูคลินิกเบิ้งเนาะก็จะได้ใบตัวนี้มาเนี่ยเพิ่นก็จะมีใบตัวนี้ให้เฮาเบิ้งเนาะเป็นใบเอโกนี่ซึ่งตัวนี้ก็เบิ้งบ่ก็เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการอย่างต่างๆนั่นแหละแต่ว่ามันมีเรคคอร์ดแต่ 2-3 อันนึงแต่ว่าในระยะที่ว่าเอโกเนาะเฮาก็จะเห็นเนาะว่าจุดใดจุดใดหมอเพิ่นจะซี้บอกนะจะมีบันทึกไว้อยู่ในโทรศัพท์เฮาถ่ายวิดีโอคือเพิ่นจะอนุญาตให้พ่อเข้าไปนั่งสินะแล้วก็ให้พ่อเป็นคนถ่ายวิดีโอเนาะตลอดช่วงที่ว่าหมอเพิ่นเอโก้เพิ่นอธิบายอย่างนั้นแต่ว่าโดยรวมเพิ่นก็จะมีคําอธิบายอยู่ในนี่เนาะให้มาเฮามาอ่านเนาะเพิ่นจะกวดเบิ่งเกี่ยวกับมดลูกปีกมดลูกเนาะก็คือขยายตัวปกติบ่มีก้อนเบ้าบ่มีชีสแต่กระเบิ่งเกี่ยวกับรูอย่างต่างๆฮะทางกระโหลกหัวการเน่งตีงของเพื่อนหัวใจเนาะเบิ่งแห่เบิ่งน้ำเข้าปากเบิ่งน้ำลายติดโดยรวมก็คือเพื่อนมีกระดูกขามีแข้งมีขามีตีนมืออย่างแล้วมีหัวใจเต้นกระเทาะก็จะเห็นหัวใจลูกเต้นได้ยินเสียงหัวใจเนาะแบบตอนได้ยินเสียงหัวใจนี่แบบน้ำตาซึมมาเลยแหละเนาะดีใจแล้วก็เห็นตาเห็นดังเห็นปากเห็นกระเพาะเห็นพุกเหี่ยวเนาะแล้วก็ช่วงระยะ4เดือนนี้จะเห็นเพศแต่มันขึ้นกับว่าเพิ่นจะอยู่ในท่าไหนอีหยังคะนะบางคนก็จะปิดไว้บางคนก็บ่เห็นบางคนก็จะเห็นเนาะสําหรับตัวเองนี่มันเห็นแล้วแต่ว่าจะบ่บอกว่าเป็นหญิงหรือชายเนาะเพราะว่าเพิ่นมีการพนันกันต่อกันอยู่ลงเหี่ยลงหยังเนาะคือหลายๆเฮือนนั่นแหละเวลาถือพาจะมีหมู่คู่ครอบครัวอย่างมาลุงกันยิ่งผู้ชายอย่างนั้นเนาะลงเบียดลงอย่างปกติตอนนี้ค่ะท้องก็เริ่มเห็นแล้วแต่3เดือนหลังลงไปค่ะจะบ่เห็นท้องจะแบบท้องก็ยังแปลกคือคนตุ้ยปกติแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มสวดเนาะจะกินข้าวอิ่มบ่อิ่มมันก็เริ่มเป็นใหญ่ปกติเลยเนาะบ่มีการแวบแล้วมันก็จะเริ่มขยายขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นว่าจะซะตอนไปเอโก้แม่นอาทิตย์ที่แล้วเนาะ9วันที่9เดือน12มาฮอดอาทิตย์นี้ก็คือครบทิศพอดีเนาะตอนกำหนดเกิดเมื่อนตอนเอโก้แม่นวันที่16เดือน5ปีหน้าเย้แต่ว่าสังเกตว่าเอโก้แต่ละเทื่อมื้อเกิดมันก็จะเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเด็กอยู่ในท้องเอาแท้ๆก็ต้องเบิ่งใกล้ๆมื้อเกิดคนแหละเนาะเพื่อความแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นหุ้งให้เบิ่งเนาะว่าท้องประมาณซําใดแหละเกี่ยวกับหันค่าใช้จ่ายเนาะเอโก้ขาวดําตัวนี้เป็นเอโก้ขาวดําค่าใช้จ่ายก็ 70,000 กีบเนาะกับบ่ได้แพงถ้าเทียบใส่ตัวหุ้งโมลัดก็เท่าๆกันเนาะเท่าๆกันบ่ได้แตกต่างกันเนาะอย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้าจะเล่าคืนว่าอาการที่ว่าเฮาถือพาทําอิฐนะเฮารู้สึกเฮารู้แล้วเฮาเฮ็ดจังได๋
แล้วก็การฝากท้องอย่างใดๆเนาะก็ขอให้ติดตามใน EP ต่อไปสำหรับใครที่แบบมีคำถามหรือมีข้อแนะนำอีหยังต่างๆเนาะสามารถคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีคำถามอ่ะคันเฮาตอบได้เฮาก็สิหาคำถามมาตอบเนาะบางเทื่อว่าบ่ได้หมู่สงสัยเฮาก็เฮาไปอ่านเฮาอาจสงสัยคือกันเนาะเฮาไปถามหมอมาสินะได้คำตอบมาก็สิมาช่วยตอบกันเนาะเป็นกำลังใจให้แม่ปุ้งทุกคนเนาะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแล้วก็ขอให้ติดตามคลิปแม่ปุ้งเนาะใน EP ต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย